้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมกลับมาพบกับรายการ Speed Rider ในช่วงที่2นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับเมื่อสักครู่ได้เห็นแว๊บๆกันมาแล้วนะฮะแขกรับเชิญของเรามาถึงแล้วนะฮะบอกว่าเบรกนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของ KR 2คันนี้ตัวแชมป์นะครับล่าสุดเลยนะครับผลงานเยอะแยะมากมายครับแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่จะเข้าสู่นะฮะสาระดีครับต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนดีๆไม่ว่าจะเป็นเนสสาระเดียน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed Solid Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับดีครับโอ้โหนี่เลยมาถึงแล้วโฉมหน้าแล้วก็วันนี้เรามีไลฟ์สดกันทางสปิด Channel แล้วก็สปิดไรเดอร์ด้วยวันนี้เข้ามากันเยอะมากนะให้แนะนำตัวทีละท่านก่อนเริ่มจากพี่เลยครับสวัสดีครับผมวีรยุทธ์กัลยาประสิทธิ์ครับช่างวีครับอ๋อนี่เองช่างวีที่เขาคอมเมนต์ในนี่แหละครับช่างวีครับคนนี้แหละในเพจนี่ในไลฟ์สดนี่โอ้ FC ช่างวีเยอะแยะมากมาย FC มากมายนี่คือพี่วีคือเป็นคนทำรถใช่ครับนี่เหรอยังดูหนุ่มแน่นมากเลยนะครับพี่อ้นคัดเลือกลูกศิษย์ป่ะเนี่ยว่าต้องหน้าหนุ่มไว้ก่อนอ๋อไม่จริงๆแล้วมันเป็นการเริ่มที่แบบว่าซื้อขายอะไรเล็กน้อยแต่ตรงที่เขามีจุดขายตรงนี้ครับที่ว่ามีวันนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนคือเขาเป็นคนที่จะซื้อสัตว์ในเรื่องของการตัวไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขายการพูดการคุยต่างๆเนี่ยเขาโอเคครับโอเคครับผมว่าท่านต่อไปเลยแนะนำตัวสวัสดีครับชื่อชานวัฒน์บุญเกิดครับชื่อเมเจอร์ครับเมเจอร์อันนี้คือตำแหน่งอะไรยังไงผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยครับครับผมผู้ช่วยทำอะไรบ้างทุกอย่างทุกอย่างว่าเป็นทีมงานเพราะว่าเวลาไปสนามเนเจอร์เขาจะมีบทบาทมากชื่ออะไรนะเนเจอร์ใช่ไหมเนเจอร์เมเจอร์เมเจอร์แปลว่ายิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากไม่ตัวเล็กจังถ้าไม่ยิ่งใหญ่ถ้าไม่ยิ่งใหญ่วันนี้ไม่หนีโรงเรียนมาแน่นอนนั่นไงเอาละวันนี้นะครับเผยโฉมแล้วบอกอาจารย์ว่ามาออกรายการใช่บอกอาจารย์ด้วยนะบอกว่าวันนี้มาออกรายการสปีดไรเดอร์ครับครับผมมาท่านต่อไปครับเรียนใหม่ให้ผมอิทธิพลจันตาครับแปะครับพี่แป๊ะครับผมพี่แป๊ะทำหน้าที่อะไรในทีมครับผมพี่แป๊ะทำหน้าที่อะไรขับรถอ๋อนี่ตัวขี่ขับรถคนละอ๋อไม่ใช่ตัวขี่แต่เป็นคนขับรถคนขับรถยนต์คนขับรถยนต์พอขอรอครับคนขับรถยนต์เลยพี่ก็ชื่อผู้นำพาผู้นำพาเขาบอกมันจะขับรถดีมากขับรถดีมากวันนี้บอกว่าเป็นเบื้องหลังเบื้องหลังของคนที่อยู่กับชนะของเราใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวแข่งวันนี้คนขี่ไม่มาไม่มาอ่ะเป็นว่าชื่อทีมอะไรพี่เริ่มต้นกันเลยทีมช่างวีครับทีมช่างวีบายความหวังของหมู่บ้านบายช่างวีบายความหวังของหมู่บ้านเขาจะมีติดข้างเฟรมเขาอยู่นะบายความหวังของหมู่บ้านทำไมต้องเป็นชื่อนี้มันก็เป็นความหวังของในกลุ่มนึงครับกลุ่มแสดงว่าในหมู่บ้านนี่มีแต่คนชอบความเร็วทั้งนั้นเลยก็ประมาณนั้นอายุเท่าไหร่เนี่ยพี่อายุ33ครับ33โอ้โหยังหนุ่มยังแน่นนะฮะมันก็บอกว่าเป็นมือโมรุ่นใหม่ไฟแรงใช่ครับใช่มั้ยทีนี้ทำไมถึงแบบสนใจในเรื่องของการแข่งขันก็ชอบมาตั้งแต่เด็กๆครับเริ่มชอบเห็นพี่ชายทํารถอะไรเงี้ยแต่งรถก็เลยอยากทํามั่งนี่อยู่ที่ไหนนะฮะอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์ส่วนไหนของเพชรบูรณ์พี่อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองเลยครับผมคือเข้าไปปุ๊บผ่านชานเมืองเข้าไปเจอตัวเมืองปุ๊บเจอบขสอยู่ด้านขวามือจะแยกออกนอกตัวเมืองประมาณ13กิโลครับหมู่บ้านป่าบงครับเลยผ่านตัวเมืองเข้าไปใช่ครับอ๋อก็คือไปทางเขาคอนู่นไม่ถึงครับไม่ถึงเขาคอไม่ถึงครับแต่ไปทางนั้นแหละใช่ไหมพี่ไปทางนั้นครับแต่ไม่ถึงใช่ไหม13กิโลใช่ไหมครับ13กิโลไม่ถึงเมืองแล้วก็แยกออกจากตัวเมืองไป13กิโลครับใช่ครับผมแล้วทีนี้ความเป็นไปเป็นมาของการแข่งขันเนี่ยคือจากแรกเริ่มทีคือพูดไม่ได้หรอกว่าอยู่ดีอยากจะมาแข่งขันก็อยากทีแรกก็ขับรถเป็นตัวขี่ก่อนอ๋อเป็นตัวขี่เป็นตัวขี่แล้วทีนี้เรามีรถเราก็อยากทำรถเป็นแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ร้านซ่อมครับทุกวันหนีเรียนไปทุกวันนี่เลยหนีเรียนไปทุกวันเหมือนเนเจอร์อะไรเหมือนเนเจอร์เลยหนีเรียนมาทุกวันแล้วก็หัดทำแล้วก็รักจำแล้วเราก็มาหัดทำเองแสดงว่าคนนั้นน่ะก็คือเหมือนกับเป็นอาจารย์ของเราอีกทีนึงใช่ครับคนนั้นคือใครคนนั้นคือพี่หนุ่มครับหนุ่มเพชรบูรณ์ครับอ๋ออยู่ที่เพชรบูรณ์ก็คือตอนนั้นเราก็อาศัยอยู่เพชรบูรณ์ก็ไปปุ๊บแล้วมารู้จักพี่อ้นได้ไงเนี่ย
ก็เห็นในหนังสือครับหนังสือหนังสือนานแล้วครับหนังสือแต่งรถอะไรเงี้ยเราก็ชอบดูด้วยครับโรเลสซิ่งอะไรเงี้ยครับใช่ครับนักเลงมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเอฟซีครับเอฟซีอะไรเงี้ยใครเป็นถ่ายภาพไปก็ไม่รู้นะครับนั่งอยู่คนนั้นเนี่ยหนังสือสองเล่มนี่ฟาสต์ไบค์อะไรต่างแต่มันก็นานแล้วนะเพราะด้วยไม่มาเลยพี่ตอนนั้นไม่ใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเพราะว่าอายุของช่างวีเนี่ย33ตำนาน KR เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี89ถ้าถึงปีนี้เป็นปีที่30นะครับถูกครับเป็นปีที่31ก็ว่าได้พร้อมกันซึ่งง่ายๆว่าวีเนี่ยผมถึงนำเสนอว่าเขาเกิดก่อน KR แค่2ปีนะครับถึงมีกำเนิด KR ขึ้นมาแล้วทำไมเลือกที่จะทำ KR เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยรถใหม่ๆมีเยอะแยะมากมายทำไมต้องเป็น2จังหวะทำไมต้องเป็น KR มันเพราะเกิดมาในยุค2จังหวะครับแสดงว่าเราผูกพันกันเคยใช้มาครับขี่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆบ้านนอกเราต่างจังหวัดเนี่ย2จังหวัดมีผลกับคนต่างจังหวัดเยอะนะครับครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงการซ่อมบำรุงอะไรมันสะดวกครับถูกครับสะดวกมากครับผมช่างก็หาง่ายอะไรต่างๆอะไรก็หาง่ายนะต่างจังหวัดยิ่งแถบเพชรบูรณ์เนี่ยรถมันขึ้นเขาลงเขาบ่อยๆเนี่ยแล้วอะไร2จังหวัดไม่ใช่เป็น KR พวกเทน่าพวกอะไรต่างๆเนี่ยเยอะครับ2จังหวัดที่นู่นแล้วทีนี้เนี่ยมันการเวลามันเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่แบบว่าเราเริ่มต้นคือหลายๆคนอ่ะที่เกิดทันมอไซค์ก็จะเริ่มต้นจาก2จังหวัดอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปเขาจะไปขี่4จังหวะขี่ตัวที่แรงขึ้นอะไรขึ้นเงี้ยบางคนก็ขี่บิ๊กไบค์ไปเลยแต่ทำไมเราถึงแบบยังชอบอยู่ซึ่งแบบตอนนี้กำลังฮอตมากๆในรถ2จังหวัดเหลือน้อยคนที่ยังชอบอยู่ครับทำไมถึงยังต้องไม่เปลี่ยนไปตามเขามันมีมนต์เสน่ห์อะไรที่แบบทำให้อยู่กับเขามันยังไงอ่ะมันใช่อ่ะมันเขาชอบก็มึงก็ตอบไงชอบแล้วก็รักนะในสองจังหวะอ่ะแล้วอย่างนี้เนเจอร์ช่วยอะไรบ้างในการไปการแข่งขันอีกแต่ละครั้งช่วยถืออะไรครับถืออะไรทุกอย่างทำทุกอย่างเซอร์วิสทุกอย่างครับทุกอย่างนี่มีอะไรบ้างอ่ะบอกท่านผู้ชมได้รู้หน่อยเผื่อว่าเอ้ยเนี่ยอนาคตอยากทำทีมแข่งมั่งแบบเหมือนกับมาขอเราเป็นลูกศิษย์หน่อยอะไรเงี้ยมีเราเป็นไอดอลเงี้ยพูดเลยว่าทำทุกอย่างทำอะไรบ้างเดเจอร์มองกล้องก็เปลี่ยนสเตอร์ครับเช็คเครื่องครับว่าพร้อมไหมหรือได้อะไรเงี้ยอ๋อหรือได้หรือได้หมดครับเขาหรือได้หมดเครื่องประกอบเครื่องได้หมดอ้าวแล้วเรามีความรู้อะไรมาจากไหนอ่ะก็จำพี่ครับก็ดูพี่เดี๋ยวนะก็ช่วยสอนป้อนข้อมูลให้ไปไม่ได้แบบว่าไปเรียนตามหลักสูตรว่าเอ้ยจะต้องถอดน็อตตัวนี้ก่อนใช้ปอนขนาดไหนใหม่มีไม่ครับไม่นะจำพี่อย่างเดียวครับจำแล้วคือแล้วทำไมเราถึงมาชอบสองจังหวะเหมือนเขาอ่ะก็เห็นพี่ขี่อ่ะนี่คือเป็นพี่น้องแท้ไม่ครับไม่ก็เป็นเด็กแถวบ้านครับเด็กแถวบ้านก็ใส่ใจรักก็เลยมาช่วยงานอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพามาอยู่ร้านเนี่ยมันมีโอกาสและมีอนาคตมากกว่าครับผมก็เลยต้องบอกวีช่วยดูเขาด้วยแล้วป้อนสิ่งดีๆให้เขาแล้วเวลาไปแข่งต่างจังหวัดไม่ว่าเป็นจังหวัดใกล้เคียงหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะไปตลอดแล้วเขาก็คอยโทรศัพท์คอยถ่ายเล่มถ่ายรูปลงเฟซลงอะไรให้คนนี้นอกจากเป็นผู้ช่วยก็เหมือนกับเป็นเลขาด้วยทุกอย่างประมาณเลยทุกอย่างครับซื้อน้ำอะไรต่างๆเขาแหละครับหากับข้าวอะไรต่างอย่างนี้ผมว่ายิ่งกว่าเลขาแล้วพี่คอยซื้อน้ำคอยอะไรด้วยเนี่ยเหลือขับรถอีกอย่างนึงขับรถไม่ให้ขับขับรถไม่ขับมันไม่ขับอ่ะมันอันตรายนะขับรถแข่งไม่ได้ขับได้เลยมันนักแข่งอยู่แล้ว15ครับแหละทำไมคือถ้าเผื่อว่าเขาอยากจะแข่งในสนามอ่ะจะให้เขาแข่งป่ะก็เป็นช่างดีกว่าทำไมเคยร้องยังยังไม่มีโอกาสอยากว่าถามไหมก็ยากครับเห็นไหมฮะนี่เปิดโอกาสให้พูดแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าทำถ้าเผื่อว่าเขาแบบเปิดโอกาสให้เนี่ยเมเจอร์ลองแข่งดูดิเราจะรู้สึกไงบ้างโอ้นี่ชงเนี่ยนี่ชงกันเนี่ยไหนพูดดิก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นหน้าเวลานั้นก็ทำอะไรไม่ถูกอ้าวนี่มันไม่ได้ใช่ไหมจริง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 แล้วอย่างนี้นะพี่สุนะเรียนงี้ว่าแม้กระทั่งช่างวีเองเนี่ยทุกวันนี้มันมีรุ่น60กิโลรุ่น70กิโลรุ่น80กิโลตอนนี้อาจารย์ให้ลงไปขับดูนะครับผมให้ลงไปขับอยู่2 3สนามแล้วครับเนี่ยคือเหมือนกับว่าเรายังพอสายตายังดีหมวกกันน็อกเซฟชุดเซฟต่างๆวีก็ลงไปขี่ด้วยนะครับช่วงหลังอ้าวก็เราเคยขี่กันมาก่อนใช่เนเจอร์นี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้โอกาสเมื่อไหร่ใช่มั้ยคิดให้โอกาสกันมั้ยเองว่ากันไปก่อนเค้าดูแสดงว่ามีประวัตินะเนี่ยก็ถึงแบบว่ายังไม่อะไรมากนะทั้งพี่อ่ะอย่างงี้คือหน้าที่พี่แป๊ะยังไงนะครับผมก็มีหน้าที่ขับรถพาช่างวีไปครับไปที่ไหนอะไรยังไงมาบ้างไปตามสนามทุกสนามครับทุกสนามเอาเป็นว่ายกตัวอย่างมาดิว่าไปจังหวัดไหนอะไรยังไงก็มีไปนครราชสีมาโคราชปากช่องครับแล้วก็
โซนทางเหนือแถบแถบนครสวรรค์อะไรเงี้ยตอนภาคเหนือตอนบนขึ้นไปใช่ไหมยันอีสานยันภาคเหนือใช่จังหวัดตากยังไปกันเลยครับตากก็ไปมาแล้วอุดรอุดรครับขอนแก่นไปมาขอนแก่นอะไรกันมาเพราะว่าจะต้องโทรประสานอาจารย์ตลอดก็ไปกันตลอดครับให้ไปเพราะว่าคือจริงๆแล้วเราจะให้ลูกศิษย์เนี่ยไปดูงานจริงไปแข่งจริงๆไปแพ้มาจริงๆแล้วไปเจออะไรมาจริงๆเพราะเราจะได้มีความรู้สึกร่วมกันครับผมดีกว่าหัวเดียวกับทีมรีบใช่มาจะช่วยกันคิดไปช่วยกันดูใช่แพ้แล้วแพ้ยังไงพอเราแพ้อาจารย์ผมแพ้นะแพ้ยังไงแล้วต้องทำให้เขาชนะเราชนะยังไงเราต้องรู้ด้วยจังหวะไหนที่พี่แพ้ใช่ไหมครับแพ้ไปแล้วแบบประทับใจที่สุดอืมจังหวัดไหนน่าจะตากครับตากมันมีอะไรดีพี่ที่นั่นแห้งรู้สึกจะไปได้รางวัลนะครับได้ชนะมาเดี๋ยวรางวัลอะไรที่ตากนี่ไงจะไปหยิบได้มานี่ดูคืออะไรนี่ก็นี่แหละครับนี่แหละครับประกาศให้รู้ว่าคุณเร็วที่สุดในภาคเหนือนั่นไงโอ้โห KR Touring งานเก้าเซียนภาคเหนือเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2559ปีที่แล้วนี่เองใช่ครับเป็นเดือนที่ผมมาเริ่มงานที่สปิดเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ใหญ่โตพอสมควรเพราะงานเขาใหญ่ไงครับเพราะนั้นเขาส่งภาพมาหาอาจารย์แรกแท็กโอ้โหคนเข้ามาดูเป็นร้อยๆหลายร้อยคนนะครับเข้ามาดูผมยังตกใจเลยเฮ้ยไปได้อะไรมาขนาดนั้นไหนดูซิอะไรเงี้ยก็เข้าไปคอมเมนต์เบาๆเองไม่เยอะมาเอาเป็นว่าคราวนี้เรามาดูเรื่องรถมั่งดีกว่าเริ่มจากคันนี้นะในเบรกนี้อย่าเพิ่งเลยเดี๋ยวคันนี้เนี่ยใครพอจะให้ข้อมูลผมได้บ้างพี่วีเลยได้ครับนะคันนี้มีความแตกต่างอะไรจากสแตนดาร์ดบ้างเดี๋ยวผมว่าสภาพยังคงเดิมเยอะมากเลยนะครับจากปกติรถแข่งอ่ะมันต้องไม่ใช่อย่างเงี้ยนี่ก็ยังดูแบบเหมือนรถเดิมๆอยู่อ่ะจริงจริงๆนะณตอนนี้กติการถตัวนี้นะครับรถที่ออกมาจัดกติการถแข่งตอนนี้ KR เนี่ยจะมีรุ่นสวยงามก็คือรุ่นนี้แหละที่ออกจัดตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงหน้าเดิมก็คือเป็นเขาเรียกว่าชื่อรุ่นทัวริงรุ่นทัวริงนี่คือเป็นรุ่นที่สามารถใช้งานได้ใช่ครับวิ่งสตรีทรูทได้ด้วยออกทริปได้และได้ก็คือตัวนี้แต่ถ้าเป็นทัวริงคุมน้ำหนักก็คือตัวนี้แล้วกติกาของการแข่งในรุ่นทัวริงเนี่ยมียังไงบ้างมีลองชี้แจงไปก็มีรุ่นลูกสูบ59ครับขบวน30ครับครับแล้วก็ในส่วนมากจะเป็นลูก59ขบวน30ครับก็เป็นอย่างไฟก็ไฟเปิดเป็นไฟแดดอะไรอย่างเงี้ยครับครับลูก59ของเดิมลูกเดิมครับลูกเดิมลูกเดิมครับลูก59ก็คือลูกติดรถเลยครับลูกเป็นไซส์ติดรถแต่ว่าเราอาจจะไปดุ๊กดิ๊กในเรื่องช่วงชาร์จหรืออาจจะไปขยับในช่วงชักแล้วก็ในเรื่องจะเป็นลีดเปลี่ยนได้ V-Force ได้คาร์บูเรเตอร์โมดิฟายได้เปลี่ยนคาร์บูเรียมได้นี่คาร์บูเรียมเจาะเจ็ตใช่ครับตามสูตรนะครับว่าแล้วเดี๋ยวเราพาชมรถกันดูดีกว่าว่ามียังไงเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่ารถที่แบบว่าทางสายพี่อ้นเนี่ยแบบสะอาดทุกคันเลยนะครับดูแล้วแบบว่าจับได้ตลอดอ่ะไม่แบบเนี่ยจับถูเครื่องไม่มีเลอะมือนะฮะแล้วที่สำคัญนะพี่ตู่นะท่อไอเสียเนี่ยมีบทบาทมากทำไมพี่ก็คือตัวนี้นะครับเป็นท่อที่ตีขึ้นมาจากคนไทยเนี่ยโอท็อปไม่ได้สั่งนอกมานะครับเป็นลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งตีท่อพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็โอท็อประดับหมู่บ้านนะครับแต่ความอลังการระดับประเทศนะอ๋อเหรอช่วยดูให้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่าเขามีเรื่องราวไงแล้วก็เดี๋ยวผมชี้อะไรไปเดี๋ยวรบกวนพี่วีแนะนำเลยนะว่าอะไรคือยังไงพี่วีนั่งก็ได้พี่วีนั่งก็ได้ครับไม่เป็นไรนั่งก็ได้ผมเริ่มจากด้านหน้าเลยโอ้โหนี่มีหลายสังกัดเลยมีอะไรบ้างเนี่ยทูทีเพชรบูรณ์นะจ๊ะอะไรข้างล่างลูกชายผู้ใหญ่หยาบลูกชายผู้ใหญ่หยาบอันนี้ใครเนี่ยอ่านห้วยขนอ้นห้วยขวางโอ้นี่ครับนี่ช่างวีนะจ๊ะครับก็คือช่างวีใครอีกใครครับสจอินเดียสจอินเดียคือใครครับอ๋อเขาไม่มีตัวตนครับอ๋อเหรอไม่มีตัวตนนะครับข้างล่างนะครับมีข้างล่างข้างล่างอีกนี่เทงอะไรครับใครมานี่เราทายอินหมดนะฮะใช่ผู้สนับสนุนเทงอะไรคนนี้คือสนับสนุนในเรื่องอะไรใช่ครับไหนเบอร์โทรอะไรเอ้าดูตามนี้เลยนะฮะอันนี้เขาอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์นะฮะร้านอะไรในที่เพชรบูรณ์ครับเป็นร้านอะไรที่เพชรบูรณ์นี่อ๋อครับชอบมากเลยเนี่ยชุดเบรกหน้านะครับคาลิเปอร์แบมโบสีลูกสูบนะฮะแล้วก็จานซูเปอร์โฟร์ต่อด้วยสายถักเอิญตู่จำได้เพราะเราเคยใส่ในเอลเอสเราไงโชคอำนาจนี่โชคเดิมนี่ใช่ครับนี่ฮะโชคเดิมของ KR นะครับประมาณนี้เลยท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของเฟลลิ่งต้องบอกว่าเป็นแนวฮาร์ฟเฟลลิ่งนะครับตัวด้านล่างถอดตัวฟูลออกก็เหลือฮาร์ฟคือครึ่งเฟลลิ่งมีติ๊กเกอร์แล้ว
เสื้อปอกแล้วไงเนี่ยแล้วไงพี่มันหมายความว่าไงพี่ก็แล้วไงครับมันวิ่งได้ครับนี่คือเสื้อตีปอกใช่ครับทุกตัวครับรถแข่งก็ตีปอกเสื้อตีปอกครับแล้วก็รางวัลก็อย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมก็คือได้แชมป์มาแล้วนะไอ้คันสตาร์ทยังอยู่อ่ะรถแข่งเป็นไงเล่าโอ้โหพี่ตู่จะขยับเสียงดังเลยก็แค่พวกโดนฝนมาเมื่อกี้และอย่างที่บอกก็คือรถที่มาทางสายนี้นี่มือนะฮะล้างมาแล้วนะครับถูนะฮะนี่สดๆเลยนะครับไม่มีเลยฮะไม่มีแม้แต่คราบขม่าวนะฮะขบูเนี่ยอ่ะไม่มีไอ้นี่เรื่องจริงเนี่ยครับเฮ้ยรถสะอาดมากอ่ะครับแล้วไหนท่อไอเสียครับด้านล่างครับเนี่ยเหรอพี่อ้นครับเขียนว่าอะไรเนี่ยครับวีก็ช่างวีเนี่ยครับอ้อเหรอแต่ว่าจริงๆแล้วดีไซน์แล้วออกแบบก็ช่างวีเนี่ยครับแต่ว่าประวัติสิวีชี้แจงเรื่องท่อบอกท่อเรื่องท่อท่อนี่ก็ไปสั่งตีครับสั่งตีตามสเปคของเครื่องยนต์นะครับโอ้นี่มาเรื่องเครื่องยนต์ไม่จบตัวนี้ฝาครอบคลิปที่จะสักฝาครอบคลิปใช่ไหมใช่ KIPS นะครับเป็นระบบวาล์วของ Kawasaki KR นะครับตั้งแต่ยุคแรกโดยที่ไม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกับรถค่ายอื่นๆเนื่องจากมาเปิดด้วยใช้อะไรนะรอบเครื่องใช่ครับรอบเครื่องยนต์ในรอบที่เหมาะสมใช่ครับตั้งแต่ประมาณ 6,500 รอบ 7,000 รอบขึ้นไประบบวาล์วก็จะทำงานใช่ก็คือจากตอนแรกที่หลีนิดนึงนะฮะหลีนิดนึงแล้วก็พอคลิปทำงานก็เริ่มเปิดขึ้นนะครับเป็นการควบคุมที่พอร์ตไอเสียนะครับครับในส่วนนี้คือเป็นคาบูเลียมนะฮะมีการโมดิฟายมาคาบูเลียมตัวนี้กี่มิลนะจำไม่ได้จริงอันนี้28มิลครับ28มิลเป็นคาบูบ้านๆเลยครับคาบูเทียมไม่ใช่แท้เลยครับไม่บ้านคาบูแต่ว่ามีการโมเพราะนี่ฮะมีการจอดเจ็ตด้านบนเห็นมั้ยฮะตัวนี้คือการดัดแปลงนะครับใช่เจ็ตด้านบนนะครับคือเขาจะถอดตัวกันล้นของใต้ถ้วยคาบูใต้นี้ออกมานะครับครับแล้วก็เชื่อมโยงสายจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครั รบเนี่ยด้านบนเพื่อที่จะเวลาที่เราใช้รอบสูงนะครับตัวที่มันน้ำมันมันจะล้นใช่ไหมพี่อ้นครับผมมันก็จะมาฉีดที่ปลายทีใช่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาครับพี่ตู่ครับประมาณ 2.5 ถึง 3% นั่นเองจะช่วยรอบปลายโอ้โหนี่รถสะอาดมากดูดิ เก็บงานนี่พวกอะไรพวกฝาครอบคลิปนี่จากที่ไหนนะพี่ก็ร้านอะไรครับร้านอะไรที่ติ๊กเกอร์อยู่เนี่ยนะครับผมร้านอะไรนี่แหละครับสวิงอาร์มปิเนียมสแตนดาร์ดติดรถสแตนดาร์ดนี่ฮะดูรอยเชื่อมนะฮะเกยยงด้านหลังนะครับอย่างของบีดแจแปรเลยเนี่ยของนอกของในเนี่ยของไทยนี่แหละครับของไทยเนี่ย บ้านๆครับพี่ตู่แล้วก็ เป็นระบบเบรกหลังเป็นดัมเบรกใช่ไหมฮะใช่ครับนี่ดัมเบรกตึงๆเดี๋ยวกดให้ดูตึงๆๆนี่แล้วมีการลดน้ำหนักเล็กน้อยนะฮะนี่พี่ตู่อย่าลืมให้เครดิตเบาะเฮกด้วยนะเพราะเบาะเขาเนียนมากเอกดูอยู่เปล่าดูอยู่ครับเอกดูอยู่ครับเอกหน้าทองของแท้นะครับคือช่างวีเนี่ยช่างวีเนี่ยแนะนำให้เอกรู้จักละเอกเขาบอกรู้สึกยินดีมากนี่ทะเบียนแท้ทะเบียนแท้กรมตำรวจครับพิษณุโลกอันนี้คือทะเบียนแท้ของกรมตำรวจแท้ครับทะเบียนยุคนั้นเลยนะฮะออกจากกรมตำรวจครับยุคนี้เป็นไงล่ะท่านผู้ชมถ้าเผื่อว่าอยากจะเห็นมุมกล้องไหนนะฮะสามารถพิมพ์มาได้ทางไลฟ์สดนะเดี๋ยวจะพาทัวร์นะครับพี่ตู่ดูฝาถังก่อนเห็นไหมครับฝาถังฝาถังเป็นไงครับดูดินี่ของตัวแข่งตัวแต่งเลยเนี่ยฝาถัง CNC ครับวีชี้แจงมันยังไงพี่วีก็มันจะง่ายต่อการเติมน้ำมันพี่ตู่ลองเปิดเลยครับง่ายกว่าครับแต่มันจะสะดวกต่อการโดนขโมยน้ำมันใช่ครับออกก็นี่ก็ที่เหนื่อยๆนี่เพราะว่ามีโอลิงมีโอลิงอยู่นะครับโอ้โหนี่มีลูกเล่นผมหมดหลายรอบเหมือนกันเนี่ยจะมีโอลิงนี่แต่สามารถเปลี่ยนใส่คันนี้ได้ด้วยนะกลับมีน้ำมันมั้ยเนี่ยเอาไฟแช็กมาลองจุดดูดิโอ้อย่าพี่ตู่ใช่ปิดนะฮะปิดกระปิ่นเกียวป่ะเนี่ยไม่ปิดนะนี่มาดูประกับเร่งนะครับของ KX สายนี่เป็นสลิงโหหวานเนี่ยมีมดมาด้วยแม่ปั๊มเบรกบนครับครับแบมโบฐานดำทั่วไปคือแบบเป็นตัวที่แบบว่าไม่ได้ใช้ของที่แบบว่านำเข้าเลิศหรูอลังการมากแต่ว่าเน้นคุณภาพจริงๆอ๋อใช้งานได้จริงมือคัดมือคัดก็ทั่วไปอะไรนั่นเลยครับตัวนี้นี่สามารถที่จะพับขึ้นมาได้ไหมใช่ครับปรับระดับได้เวลาขี่ตึ้งไม่ใช่นี่ครับนี่พับลงไม่ได้นี่แบบนี้มันหนีบเดี๋ยวหนีบมือรู้เรื่องอ่ะครับเดี๋ยวรู้เรื่องนะฮะเดี๋ยวรู้เรื่องครับตัวนี้อะไรนะพี่ก็ไปปรับปรับระยะคัดใช่ครับอ๋อปรับได้เองเลยนี่เล่นนะฮะใครไม่เห็นนะครับมาดูด้านนี้กัน
โอ้โหเกียร์ยงสวยงามมากสำนักไหนเนี่ยเกียร์ยงทั่วไปครับนี่นะฮะตัวนี้มีการยึดนะฮะตัวโยงขึ้นมานะครับมีลูกหมากเยอะมากหูนุ่มมากคือนุ่มอ่ะนี่ขนาดแบบว่ายังไม่ได้แบบติดเครื่องนะกดเบาๆก็มาแล้วมีการหล่อลื่นที่ดีมากนะครับโซเซอร์นี่คือโซ่ถ้าจะบอกไม่มีน้ำมันก็จะเวอร์นะฮะแต่ดูสเตอร์ดิฮะสเตอร์นี่แบบว่าสเตอร์ไม่มีน้ำมันบ้านๆครับบ้านๆครับบ้านบ้านสะอาดไปไหนเนี่ยนี่ตั้งใจแบบว่าสะอาดมาเพื่อออกรายการวันนี้โดยเฉพาะป่ะเนี่ยโอ้วันนี้โดนฝนไหมครับโดนฝนทั้งฝุ่นทั้งฝนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหม้อน้ำด้านหน้าหม้อน้ำเป็นยังไงบ้างอันนี้หม้อน้ำของอะไรหม้อน้ำอลูมิเนียมทั่วไปหม้อน้ำอลูมิเนียมที่มีขายทั่วไปอันนี้ไม่น่าทั่วไปนะพี่เหมือนกับเป็นหม้อน้ำที่แบบว่าประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็มีการเสริมขึ้นมาอ๋อครับเดี๋ยวนี้มันมีขายครับหม้อน้ำสร้างครับหม้อน้ำสร้างตกอันเท่าไหร่พี่อันนี้ก็น่าจะอยู่2,000นิดๆครับ2,000นิดๆนะฮะครับอ่ะมาดูขนาดยางกันดีกว่าพี่วียางหน้าขนาดหน้า IRC 225ลายตรงครับส่วนใหญ่แบบแนวทางตรงก็จะชอบเน้นแบบลายตรงๆใช่ไหมแฟชั่นเขาแบบว่า IRC มันก็จะหนึบหน่อยครับถ้าเป็นยางแท้แล้วถ้ายางหลังอ่ะยางหลังก็เป็นโปรร้อยครับของวีรับเบอร์ครับมันจะหนึบหน่อยครับระบบไฟเป็นไงพี่ติดครับติดด้วยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะมีใครสตาร์ทได้ครับจะมีใครอยากเห็นเราสตาร์ทหรือเปล่านั้นเนี่ยไหนไลฟ์สดมีรีเควสต์เปล่าให้สตาร์ทอ่ะรีเควสต์มีไหมครับอยากเห็นรถของตัวนี้ไหมครับ SSE สตาร์ทไหมครับไลฟ์สดแจ้งมาเลยครับโอ้นี่แบบว่าไฟยังอยู่ครบนะฮะท่านผู้ชมก็คือหน้าปัดตัวไลฟ์สดเข้ามาแล้วครับขอฟังเสียงหน่อยครับขอฟังเสียงนะฮะครับเฮ้ยต้องสตาร์ทกี่ทีถึงจะติดเนี่ยก็น่าจะไม่หลายครั้งหรอกครับเพราะรถติดฝนติดฝนด้วยติดฝนด้วยเปิดสวิตช์ก่อนนะครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วเนี่ยอุ้ยทีเดียวติดโอ้โหเป็นไงล่ะเปิดกองแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมีอุ้ยไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวด้วยไฟเลี้ยวด้วยไฟเลี้ยวน่าจะฝั่งนู้นหรือเปล่าไฟเลี้ยวไปเร็วก็ติดโทษนะฮะนี่รถแข่งนะครับท่านผู้ชมทัวริ่งครับเฮ้ยคือไว้วิ่งทริปได้ด้วยครับนี่คือรถแข่งระดับแชมป์นะโอ้โหเดี๋ยวยังอึ้งอยู่นี่คือตำแหน่งที่ดีสุดเขาคือไงพี่อันนี้ก็อันนี้เพิ่งทำขึ้นมาครับเพิ่งทำครับเตรียมลงแข่งก็เน้นไปทางขี่เล่นมากกว่าครับ ครับกับแว้นในสนามครับคันนี้ครับโอ้โหก็นี่นะช่างมีกินอยู่กับเราใช่ครับแต่ต้องบอกว่าช่วงเบรกนี้นะครับเบรกที่2นะครับก็ถึงเวลาแล้วที่แบบจะต้องพักเบรกกันสักครู่เพราะว่าเรามีผู้สนับสนุนรายการอยู่นะครับโอ้โหยังใจหายไม่หายเพราะเมื่อกี้ลุ้นไงจะต้องสตาร์ทกี่ทีจะสตาร์ทหลายครั้งไหมเพราะว่าเทปที่แล้วก็คือว่าเอาดูคติมาสตาร์ทโอ้โหแน่นมากแต่ก็ติดนะครับครับแต่ว่าตรงนั้นก็ยอมรับว่าตอนมามีฝนนะครับของคุณสิวบางบัวทองที่เอามาวันนั้นนะครับคือเมื่อกี้รอบเครื่องที่ผมแบบลองเบิ้ลแบบมันทำให้แบบย้อนกลับมาในวัยหนุ่มเลยนะพูดอย่างแก่รู้สึกว่าเครื่องแบบว่าแหมมาตามมือมันKR เสียงรถเราจะพอได้ฟังเสียงหรือว่าได้แบบว่าได้ไปจับแตะได้ไปต้องแตะต้องเขาเนี่ยจะมีอะไรที่แบบว่ามีความรู้สึกที่แบบว่าตื่นตลอดนะครับเพราะเสียงเขาเทพมากเลยเอางี้ดีกว่านี่รถคันที่เพิ่งปั้นเสร็จครั้งแรกนะหมอกที่รายการนี้ครั้งแรกแล้วนะครับยังมีอีก1คันข้างๆเรานะในช่วงนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวขอพักเบรกสักครู่ก่อนดีกว่าเพราะว่าผู้สนับสนุนรออยู่นะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่ช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider